วัสดีครับครับผมวันนี้ช่องกิตติในสารพีก็จะพามาชมการเลี้ยงปลาชะโดในตู้กระจกนะเห็นไหมครับเนี่ยตัวเขาจะลายสวยมากเลยนี่ใส่ไว้หลายตัวนั่น3ตัวทั้งนี้3ตัว7ตัวดูปลาชะโดดูลายของเขาสวยงามอันนี้เสียโก้เขาเลี้ยงไว้นะเขาเลี้ยงชะโดเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยจากจับเป็ดตัวใหญ่ๆในโรงพยาบาลมาให้เลี้ยงสักหน่อยตัวนี้ยังไม่ใหญ่ขนาดประมาณสัก1ฟุตนะตัวยังไม่ได้ตัวอะไรมากมายนี่แหละครับชะโดเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงเป็นปลาสวยงามแล้วดูอันนี้ก็ใส่ตู้แล้วก็ประมาณสัก2เมตรกว่าขนาดคูณ1เมตรประมาณนั้นครับผมก็นี่แหละเก็บมาฝากกันนะใครที่ติดตามช่องกิตติในสารพีเห็นลงปลาชะโดเยอะๆนะที่ในธรรมชาติอันนี้ลองมาดูในที่เขาเลี้ยงกันแบบใส่ตู้นะโอ้ยตัวน่ากลัวไหมฮะโอ้เนี่ยดูลายเนี่ยดูความสวยงามของเขาครับผมนี่ก็เป็นของฝากจากช่องกิตติในสารพีผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับผม